ความเดิมตอนที่แล้วลุงเชิดกับลุงพลออกตามรอยวสันต์กับพวกลงมาถึงทุ่งโล่งก็ตัดสินใจเดินติดตามเข้าไปในทุ่งโล่งนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับฟังได้ณบัดนี้เมื่อลุงเชิดและลุงพลตัดสินใจเดินเข้าไปในทุ่งกว้างได้ครึ่งทางลุงเชิดก็รีบคว้าข้อมือลุงพลพลางบอกมอบก่อนหนูเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆเราอ่ะลุงเชิดบอกพลางย่อตัวลงนั่งและค่อยๆ คลานเข้าไปแอบแถวพุ่มหญ้ารกด้านข้างลุงพลคลานตามไปติดๆพลางกระซิบเฮ้ยมีอะไรวะเชิดมีบางอย่างใกล้ๆมันจะตามเรามาน่ะพอเราเดินมันก็เดินพอเราหยุดมันก็หยุดดัดพลางไม่ก็ดีวะพลาดคำของลุงเชิดเสียงปุ๊บก็ดังขึ้นบนอากาศโอ้อะไรนั่นสิ่งที่สองคนเห็นก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งตัวดำมาเมือบขนาดเท่าลูกวัวกำลังโผบินโชว์ไปโผบมาในอากาศและตอนนี้มันกำลังทำท่าจะโชบมาที่ทั้งสองซ่อนอยู่ค้างขาวยักษ์ลุงเชิดตะโกนวิ่งวิ่งเร็วแกบอกลุงพลร่างออกวิ่งไปในที่หญ้าสูงๆด้านข้างทันทีทั้งคู่ออกวิ่งอย่างเต็มที่ตาก็มองไปบนอากาศลุงเชิดวิ่งถึงเนินดินเตี้ยๆก็หยุดพลางยกปืนขึ้นประทับบ่าร้องบอกลุงพลที่ยืนหอบอยู่ข้างหลังแกระวังตัวไว้นะถ้ามันโชว์มาอีกทีแล้วก็ข้าจะยิงไล่มันพูดจบข้างข่าวยักษ์ก็โผล่มาแต่การโชว์ชวัดเฉวียนของมันทำให้จับเป้าได้ไม่ถนัดลุงเชิดสั่งลุงพลพอข้ายิงเสร็จแกยิงต่อจะข้าเลยนะเอาล่ะข้าจะยิงนะปืนในมือถูกเล็งอย่างตั้งใจและเมื่อเจ้าค้างคาวยับโฉมมาอีกรอบลุงเชิดก็ตัดสินใจยิงทันทีปั้งกระสุนปืนแหวกอากาศตรงเข้าสู่เป้าหมายแต่พลาดเพราะมันเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วยิงเร็วลุงเชิดร้องบอกลุงพลปังกระสุนจากลุงพลตามไปเป็นนัดที่สองคราวนี้เฉียดปีกไปนิดเดียวและในเสี้ยววินาทีนั้นเจ้าค้างคาวยักษ์ก็โฉบลงมาทันทีเฮ้ยลบลุงเชิดตะโกนลั่นนางหมอบราบลงกับพื้นลุงพลก็เช่นกันเจ้าค้างคาวประหลาดโฉบลงมาแล้วถลาบินขึ้นไปใหม่โดยไม่ได้ทำอะไรทั้งคู่และรอบต่อมามันโฉบเข้ามาจนถึงตัวลุงพลแล้วบินขึ้นไปอีกแล้วก็โฉบไปเกาะห้อยหัวที่ไม้ใหญ่ชายทุ่งห่างไปไม่มากนักแต่ก็ยังมองเห็นลุงเชิดบอกกับลุงพลว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะไล่โฉบพวกเราแล้วก็ไปเกาะอยู่เฉยเลยอ่ะข่าวว่าเรารีบออกจากตรงนี้รีบตัดทุ่งให้เร็วที่สุดไปลุงเชิดว่าพรางก้าวเดินนำกระสุนถูกบรรจุพร้อมในปืนแก๊ปของทั้งสองพอทั้งคู่ก้าวเดินเจ้าค้างคาวเจ้ากรรมก็ทลาเข้ามาอีกจากชายทุ่งเหมือนมันคอยเฝ้าดูอยู่ทุกอิริยาบถมันโชกดักหน้าดักหลังจนทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานทั้งวิ่งทั้งเดินไปอีกทางนั่นแหละมันถึงหยุดโฉบและเมื่อทั้งคู่เดินออกนอกเส้นทางเจ้าค้างคาวยักษ์ก็กลับเข้ามาโฉบตอนไหนไปอีกทางจนทั้งสองคนเอะใจเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันวะจะยิงก็ยิงไม่ทันแล้วมันก็ไม่เห็นจะทำอะไรพวกเราคอยโฉบหน้าโฉบหลังอ๋อหรือว่าดูเหมือนลุงพลจะนึกอะไรได้หรือว่าอะไรวะลุงเชิดถามก็มันต้อนเรายังไงล่ะเองนึกออกหรือยังมันไล่ต้อนเราเหมือนที่เราต้อนวัวต้อนควายนั่นแหละลุงเชิดคลางครับพอจะนึกอะไรได้แล้วอ่ะจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงก่อนน่ะที่เราเดินอยู่
แต่เหมือนโดนสะกดรอยน่ะตอนนั้นน่ะเราเดินตามรอยพวกวสันมาไม่เห็นมันต้อนอะไรเราเลยแต่พอเราลงมากลางทุ่งมันกลับไล่ต้อนเหมือนจะให้ไปในทางที่มันต้องการเหมือนจะให้เราไปที่ไหนสักแห่งเออแล้วมันจะให้เราไปที่ไหนล่ะลุงพลตั้งคำถามเรื่องนี้ข้าตอบเองไม่ได้ว่าต้องดูกันต่อไปแต่ข้าคิดว่าไอ้ค้างคาวยักษ์ตัวนี้น่ะมันไม่มีเจตนาจะทำร้ายเราเพราะว่าถ้ามันทำน่ะมันคงไม่ปล่อยให้เราลอยนวลแบบนี้หรอกป่านนี้ข้าว่าคงเสร็จมันไปแล้วล่ะลุงเชิดว่าอ้าวแล้วเมื่อคืนดูพวกวสันต์ปะทะบอกคงเป็นไอ้ตัวนี้แน่นะข้าว่าแต่ว่าทำไมกับพวกนั้นถึงต่อสู้กันล่ะอ๋อเป็นคำตอบง่ายๆเจ้าข้างคาวนี่โผล่ไปในเวลากลางคืนพวกนั้นมันก็คงตกใจนั่นแหละก็คงป้องกันตัวแต่ว่าเองไม่เห็นด้วยที่หลับที่นอนก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็หลังจากนั้นร่องรอยการนอนก็บอกว่าพวกนั้นน่ะนอนอยู่ตรงนั้นยันเช้าไม่มีรอยบาดเจ็บหรือพิรุธอะไรเลยลุงพลครางพรางขมวดคิ้วอย่างครุ่นคิดเออแล้วมันจะต้อนเราไปไหนวะนี่โอ้ยข้างงวะยิ่งคิดยิ่งงงเอ้ยเองก็ไม่ต้องคิดมากสิลุงเชิดปลอบเพื่อนยังไงก็สู้กันยับแล้ววะถ้ามันจะเล่นงานเราลองดูกันสักตั้งก็แล้วกันว่ามันจะทำอะไรไม่ใช่ว่าตอนเราไปให้พวกมันเล่นเราเป็นร้อยเป็นพันนะเว้ยเฮ้ยถ้ากลายเป็นมื้อเย็นมันแล้วก็ต้องสู้กันยิบตาแล้ววะลุงเชิดพูดติดตลกร่างหัวเราะแต่ว่าลุงพลขำไม่ออกใช่แต่มันตอนไปให้พวกมันกินกันแกคิดถึงตรงนี้ก็หยุดคิดไม่อยากคิดต่อเพราะว่าหวาดเสียวเหลือเกินเมื่อพากันเดินมาได้สักพักหนึ่งก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆเต็มทีทั้งคู่สังเกตเห็นว่าเริ่มมองเห็นชายป่าอยู่ข้างหน้าไกลๆหนทางที่ตรงมายังชายป่านั้นผ่านเนินเล็กๆและที่ราบก่อนที่จะขึ้นไปนั้นมันเป็นลำธารเก่าๆแห้งๆแต่ว่าบางตอนยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างตามแอ่งหินเห็นความดีใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากหลังจากนั่งพักเหนื่อยและดื่มน้ำได้สักพักทั้งคู่ก็ออกเดินตรงไปยังแนวป่าด้านหน้าโดยที่เจ้าค้างคาวยักษ์นั้นคอยโชบตามอยู่เป็นระยะระยะและจนเมื่อมาถึงเนินเล็กๆเมื่อมองไปข้างหน้าทั้งคู่ก็ต้องตะลึงด้วยความดีใจลูกเขาเตี้ยๆเล็กๆที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นในสายตาลุงเชิดมันคือเขาตาชัยใช่แล้วเขาตาชัยเฮ้ยพลแกดูลูกเขาลูกนั้นสิวะไหนไหนเมื่อลุงพลเห็นแกก็อุทานว่าเฮ้ยนั่นมันเขาตาชัยนี่วะใช่แล้วเพื่อนเขาตาชัยทางไปบ้านของเราแต่ว่าเรานะมาตามคนเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนให้เจอซะก่อนเรื่องกลับบ้านนั้นทีหลังลุงเชื่อว่าพลางล้วงไปจากมาดูดใช่แล้วเพื่อนต้องหาหลานกายเจอแต่นี่มันก็เริ่มจะเย็นแล้วนะพวกเราจะเอาไงต่อดีล่ะจะเอายังไงก็เดินต่อไปสิลุงเชิดว่าเรายังมีเวลาอีก2ชั่วโมงกว่าจะมืดไปเถอะว่าแล้วชายวัยกลางคนทั้งสองก็ออกเดินกันอีกครั้งอย่างทรหดและมีความหวังถ้าว่าถ้าเราตัดขึ้นเนินนี่ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่มันจะลัดถึงเขาตาชัยเร็วขึ้นดีกว่าทางทุ่งหญ้านั่นและยังพอหาที่นอนได้ใต้ต้นไม้หรืออาจจะต้องทำห้างแต่ถ้าไปทางทุ่งนั้นข่าวว่าถ้ามืดคงจะเสี่ยงเอาการอยู่นะลุงเชิดบอกลุงพลเอาก็เอาวะตัดขึ้นเนินไปเลยเพื่อนเอไม่เห็นไอ้ค้างคาวประหลาดนั่นแล้วมันแอบอยู่ตรงไหนนะลุงพลสงสัยมันก็คงจะหาที่มืดๆแอบอยู่แหละแต่พวกนี้น่ะมันไม่ชอบความสว่างข้ายังสงสัยอยู่เลยว่ามันออกมาไล่โชบเราตอนกลางวันได้อย่างไรให้ตายสิที่ถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปก็ดีนะจะได้บันทึกไว้คนที่หมู่บ้านดูลุงเชิดว่า
ใช่ใช่ถ้ามีกล้องนะเราได้อัดรูปขายกันบ้างแล้วเดี๋ยวกลับไปรอบนี้นะก็ต้องเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งไว้ซื้อกล้องดีๆสักตัวลุงพลบอกอย่างจริงจังมันเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วที่ทั้งสองเดินตัดเข้าถึงเดินเตี้ยๆชายป่าและเริ่มเดินขึ้นเขากันอีกครั้งดวงตะวันย่อแสงอ่อนลงแดดผีตากผ้าอ้อมโชยแสงเป็นครั้งสุดท้ายบ่งบอกว่าใกล้จะปิดม่านแห่งที่วาวานแล้วหมู่นกกาหลายชนิดเริ่มโผบินกลับสู่รวงรังในราวป่าพวกจักจั่นรองในเริ่มส่งเสียงกรีดร้องแข่งกันเหมือนวงดนตรีวงใหญ่ทั้งคู่ตัดสินใจพักนอนใต้คนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังจากเข้ามาในป่าได้สักระยะมันเป็นต้นหลุมพอใหญ่สีคนโอบไม่รอบแวดล้อมด้วยต้นบริวารอีกนับสิบต้นเถาวัลย์ขนาดคนขาที่ขึ้นพันระโยงระยางไต่ขึ้นลำต้นบ้างไม้เล็กบ้างดูแล้วเหมือนบันไดธรรมชาติเถาวัลย์บางเส้นก็คล้ายๆกับเปลกวยขึ้นไปนั่งเล่นได้สบายลุงพลจัดแจงหาเศษไม้แห้งที่มีอยู่มากมายมาก่อฟืนทำอาหารและก่อไว้สำหรับกลางคืนด้วยเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเพราะไม่ได้ทำห้างนอนส่วนลุงเชิดออกไปสำรวจรอบๆที่พักแกเดินสำรวจรอบๆอย่างระมัดระวังและเมื่อเดินมาถึงริมห้วยเล็กๆที่มีพวกไม้น้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเช่นพวกผักกูดและเฟิร์นพอแกทำท่าจะข้ามไปอีกฝั่งสายตาของแกก็ลัวไปเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นจิกริมลำห้วยพอดีมันเป็นกรดใช่แล้วกรดของพระธุดงค์ซึ่งปักอยู่ใต้ร่มจิกน้ำที่บัดนี้ได้พลีดอกสีแดงห้อยย้อยเป็นสายลงมารอบๆลำต้นอย่างสวยงามบนพื้นดินนั่นเล่าก็ร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดและที่ร่วงลงไปในน้ำก็มีมันเป็นจิกต้นใหญ่ทีเดียวในที่ใต้ต้นจิกนั้นพระภิกษุวัยกลางคนรูปหนึ่งได้นั่งสงบอยู่ภายใต้กรดที่กางกั้นไว้เบื้องหน้าของท่านนั้นมีเพียงบาตรและบริขารที่จำเป็นที่วางอยู่จำพวกกาน้ำและภาชนะบรรจุน้ำเล็กๆอ้าวนั่นพระธุดงค์นี่ลุงเชิดอุทานพรางหยุดมองอยู่คู่ใหญ่แกมองไปรอบๆต้นจิกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตลุงเชิดสวดบริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าพร้อมต่อออกไปยังทิศทางที่พระธุดงค์นั่นอยู่แกรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็ทำท่าจะเดินเข้าไปหาแต่ว่ายังไม่ทันได้เดินเสียงของพระภิกษุวัยกลางคนก็ดังขึ้นเจริญพรโยมเข้ามาเถอะถ้าอยากมานะแกโยมสวดสรรเสริญพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าได้อาตมาก็รู้แล้วว่าโยมมีจิตใจที่ดีเป็นคนที่มีจิตใจดีงามคนหนึ่งมาสนทนากันก่อนก่อนที่ดวงตะวันจะพบคำนะโยมนะสิ้นคำพูดจากพระธุดงค์ลุงเชิดถึงกับตะลึงงันโอ้นี่ท่านรู้เลยหรือว่าเขาสวดอะไรอยู่ทั้งที่เขาภาวนาอยู่ในใจขนทั้งตัวลุงเชิดลุกสู้ด้วยความปิติแกรีบคู่ตัวเข้าไปหาพระภิกษุกลางคนทันทีพลางก้มลงกราบอย่างนอบน้อมมาท่านอาจารย์ด้วยครับที่กระผมไม่เข้ามากราบครั้งแรกนะเพราะว่าในป่าคือสิ่งที่ลวงตาอยู่มันมีเยอะนะครับท่านครับผมเลยต้องระวังตัวก่อนลุงเชิดบอกดีแล้วโยมดีแล้วการที่เราไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้อยู่นะโยมนะท่านตรัสว่าอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งมัจจุราชหรือว่าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนั่นแหละโยมถ้า
ันพูดพร้อมยิ้มน้อยๆด้วยความเมตตาลุงเชิดสนทนากับพระอาจารย์ได้ครู่หนึ่งป่าทั้งป่าก็เริ่มมืดลงทำให้แกต้องรีบขอตัวกลับและบอกว่าจะมาใหม่ราว2 ทุ่มซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มน้อยๆมองลุงเชิดเดินจากไปเฮ้ยพลลุงเชิดตะโกนเรียกลุงพลให้รู้ตัวก่อนจะเดินเข้าไปหาใต้โคนไม้ที่บัดนี้ลุงพลได้จัดแจงทำเป็นที่นอนไว้อย่างรวดเร็วลุงพลก่อกองไฟไว้2 ด้านคือด้านปลายเท้าและด้านศีรษะส่วนอีก2 ด้านนั้นแกสหากิ่งไม้หนามพวกหนามขี้แรดมาสักมากองดักไว้ป้องกันอันตรายส่วนอาหารนั้นเข้ากำลังสุกพอดีหุงอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ส่วนกับข้าวนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นอาหารกระป๋องที่มีสำรองมาเฮ้ยพลเมื่อกี้น่ะข้าเจอพระธุดงค์ว่ะลุงเชิดบอกและเล่าให้ลุงพลฟังอย่างย่อๆพลางบอกว่ากินข้าวแล้วก็ต้มน้ำชงกาแฟไปถวายท่านดีกว่าข้าว่าลุงเชิดว่าอืมก็ดีเหมือนกันลุงพลคล้อยตามด้วยแกก็เป็นคนที่ใฝ่ธรรมะอยู่เหมือนกันทั้งคู่รีบทำธุระส่วนตัวจนเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วแล้วรีบเดินทางไปที่ริมห้วยอันพระธุดงค์ได้ปรากฏอยู่ซึ่งไม่ได้ห่างกันมากนักราวๆ400 เมตรแค่นั้นเองเพียงแต่ในป่ามีพวกร่มไม้ใหญ่และพันไม้ต่างๆบังไว้จึงมองไม่เห็นกันลุงเชิดใช้ไฟเดินนำส่วนอีกมือมีปืนติดไปด้วยส่วนลุงพลนั้นยู่กระบอกไม้ไผ่ซึ่งข้างในมีน้ำร้อนและอีกกระบอกเป็นกาแฟดำร้อนแสงไฟวับแวมที่ส่องออกมาจากบริเวณกรดทำให้มองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเมื่อใกล้จะถึงลุงพลและลุงเชิดได้ส่งเสียงกระแอมให้ท่านและค่อยๆเดินยอดตัวเข้าไปหาแล้วก็ได้กลุ่มกราบอย่างนอบน้อมตามด้วยลุงพลท่านอาจารย์ครับผมนำเพื่อนที่มาด้วยกันมานมัสการท่านอาจารย์ครับเขาชื่อว่าพลส่วนผมชื่อเชิดครับท่านแล้วก็ได้นำเครื่องดื่มมาถวายด้วยครับลุงเชิดบอกพร้อมให้ลุงพลยื่นน้ำร้อนและกาแฟถวายพระภิกษุกลางคนหรือต่อมารู้จักในชื่อของท่านว่าท่านอาจารย์ปัญญาได้รับประเคนเฉพาะน้ำร้อนส่วนกาแฟนั้นท่านไม่รับประเคนโดยท่านบอกว่าสาธุสาธุโยมทั้งสองมีกุศลเจตนาที่ดีในการน้อมนำเครื่องดื่มมาถวายอาตมาผู้ยังชีพอยู่ในป่าโดยการฉันมื้อเดียวเป็นวัดปฏิบัติอันพวกเครื่องดื่มทั้งหลายถ้าล่วงเวลาในยามวิกาลแล้วอาตมาไม่สามารถที่จะฉันได้นะโยมไม่สามารถรับประเคนโยมได้นะแต่ว่าน้ำร้อนที่โยมนำมาอาตมาจะรับไว้มันไม่ผิดธรรมวินัยโยมไม่ต้องเสียใจหรอกนะเพราะว่าโยมน่ะมีเจตนาอันเป็นกุศลอยู่แล้วเอาล่ะโยมโยมเชิดแล้วก็โยมพลนั่งกันตามสบายนะเดี๋ยวอาตมาจะเล่าประวัติสั้นๆให้โยมฟังและหลังจากนั้นจะได้ฝากธรรมะไว้สักข้อแก่โยมนะว่าแล้วท่านอาจารย์ปัญญาก็ได้เล่าประวัติย่อๆของท่านให้ฟังพอสังเขปพอจะได้ความว่าท่านธุดงค์มาจากอีสานแถวสกลนครและค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงสุราษฎร์และเข้ามาเขตนครศรีธรรมราชแห่งนี้ท่านมีจุดหมายอยู่ที่เทือกเขาสันกาลาคีรีชายแดนไทยมาเลเซียโน่นแต่ต้องการปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมบนเขานางนอนแห่งนี้สัก3 ราตรีถึงจะออกเดินทางต่อไปแล้วท่านอาจารย์ปัญญาก็ได้หยิบยกเอาธรรมะคำสั่งสอนง่ายๆเรื่องบุญแห่งการรักษาศีลให้กับคนทั้งสองฟังคำสอนของท่าน
และคำอุปมาอุปไมยซึ่งฟังแล้วง่ายๆทำให้ทั้งสองมีความปิติยินดีและน้อมใจรับฟังคำสอนอย่างมีความสุขจวบจนพอสมควรแก่เวลาท่านอาจารย์ถึงได้ให้ศีลให้พรแก่ทั้งสองพร้อมทั้งบอกว่าถึงเวลาปฏิบัติธรรมของท่านแล้วให้ทั้งสองไปได้นั่นแหละลุงเชิดและลุงพลถึงได้กราบลาท่านจากมาอย่างเสียดายเมื่อกี้นะเองถามเรื่องไอ้ข้างคาบราดนั่นท่านว่ามันจะไม่ทำอะไรเราหรือวะลุงพลถามลุงเชิดเมื่อพากันเดินมาถึงที่พักแรมใช่มาถามเองก็ได้ยินนี่ว่าท่านว่ามันเป็นมิตรและท่านว่าพรุ่งนี้เราจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการใช่ใช่ข้าได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันมันก็หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะได้พบกับพวกวสันต์หรือวะลุงพลพูดด้วยความตื่นเต้นและโล่งใจขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะสาธุข้าก็คิดว่าที่ท่านไม่บอกตรงๆนะเพราะว่าท่านอยู่ในสมณเพศการที่จะพูดอะไรไปตรงๆนั้นบางทีมันก็ขัดต่อธรรมวินัยมันจะกลายเป็นอวดอุตริมนุษยธรรมเมื่อพูดง่ายๆว่าอวดอุตรินั่นแหละท่านก็เลยบอกเลี่ยงๆให้มาว่าท่านจากเป็นพระที่น่าเคารพเลื่อมใสจริงๆลุงเชิดบอกก่อนที่จะพากันเข้านอนอย่างสบายใจเป็นคืนแรกและก็เหมือนเช่นเดิมลุงเชิดไม่ลืมที่จะขีดรอบที่พักพร้อมทั้งราดน้ำลงไปในรอยขีดทั้งสี่ด้านแต่รอบนี้แกไม่ได้ตอกตะปูมนคงเห็นว่าอยู่ใกล้กับพระทุกรงคงจะไม่มีอะไรมาแพร่พานก็เป็นได้ลุงพลและลุงเชิดตื่นมาตั้งแต่ตีห้าของวันใหม่เพื่อที่จะเตรียมตัวหุงหาอาหารไว้ถวายท่านอาจารย์ปัญญาสองคนเตรียมอาหารอย่างมีความสุขและสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนมาเจอพระทุดงนับว่าการเข้าป่ารอบนี้ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างโดยนึกไม่ถึงเลยทีเดียวในเมื่อทั้งสองนำอาหารไปใส่บาตรท่านอาจารย์ปัญญานั้นก็ได้เห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่บริเวณรอบๆกรดทั้งคู่รออยู่ครู่ใหญ่จนท่านอาจารย์ละจากการเดินจงกรมแล้วจึงได้เข้าไปรอถวายใส่บาตรท่านอาจารย์ได้ให้ศีลให้พรและบอกให้ไปกรวดน้ำตอนนั้นเลยลุงเชิดได้อุทิศบุญกับเจ้าป่าเจ้าเขาและเจ้าข้างคาวตัวนั้นรวมถึงสรรพสัตว์ต่างๆส่วนลุงพลได้อุทิศบุญให้กับเสือมันอยู่ในถ้ำแล้วก็เจ้าผีจะกลับท่านอาจารย์ได้บอกให้พวกเขารีบเดินทางแล้วจะสมประสงค์ส่วนท่านนั้นก็จะออกจากที่ตรงนี้เหมือนกันและจะขึ้นสูงไปบนยอดเขาถึงจะลงมาอีกครั้งและจะเดินทางไปทางใต้ต่อไปขอให้อย่าเป็นห่วงท่านบอกทั้งคู่ทั้งสองคนกราบลาท่านอาจารย์ปัญญามาด้วยความอาลัยก่อนจะชวนกันเดินทางออกจากป่าต่อไปทางทิศตะวันออกตรงไปยังเขาตาชัยที่เมื่อออกจากแนวป่าแล้วก็เห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าและการตามรอยคนหายก็เริ่มขึ้นอีกครั้งและขณะที่ทั้งสองกำลังเดินอยู่นั้นเงาของอะไรบางอย่างบนท้องฟ้าก็ปรากฏขึ้นและทับทับดวงตะวันที่กำลังเริ่มทอแสงทั้งคู่เอะใจแง้มหน้าขึ้นดูก็เห็นเจ้าค้างคาวยักษ์ตัวนั้นบินโฉบเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและมันก็บินเลยไปทางทิศเขาตาชัยแล้วก็บินย้อนกลับมาแล้วก็บินกลับไปทางเดิมเหมือนมันจะบอกให้เดินทางไปทางทิศนั้นและรอบสุดท้ายมันก็บินหายลับจากไปทางนั้นและยังไม่ลังเลทั้งสองคนก้าวเท้าไปทางที่จะค้างคาวบินนำไปอย่างรวดเร็วปืนที่ถืออยู่ในมือถูกนำมาแขวนสะพายไว้ที่บ่าเหมือนเดิมการเดินทางยังไม่เร่งรีบมากนักช่วยให้เซฟพละกำลังไว้ได้เป็นอย่างดี
จนเมื่อใกล้เวลาเพลราว11 โมงเช้าทั้งคู่ก็เดินทางลงจากเขาเข้าสู่ที่ราบสูงๆต่ำๆและป่าตอนนี้ดูเหมือนเป็นป่าโปร่งเบญจพรรณไม่รกทึบเหมือนที่แรกไม้มีค่าต่างๆเช่นตะเคียนเข้มหลุมพอขึ้นผสมปนเปกันอยู่อย่างมากมายซ้ำยังมีสตอป่าที่ผ่านสายตาหลายๆต้นกำลังออกฝักอยู่บนกิ่งก้านที่สูงลิบลิ่วพวกเราเข้ามาสู่ป่าตอนล่างแล้วอ่ะยังไม่เจอพวกนั้นเลยร่องรอยก็ไม่เห็นลุงพลว่าเมื่อพากันเดินลงมาเรื่อยๆกระจงตัวหนึ่งตกใจเสียงเดินมันวิ่งตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดลุงเชิดมองตามอย่างเสียดายพรางทำปากจิกจับเดี๋ยวก็เจอแล้วข้ามั่นใจว่าพวกนั้นน่ะไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกแค่หลงป่าเฉยๆเพราะว่าถ้ามีอะไรนะท่านอาจารย์ปัญญานะคงจะบอกใบพวกเราแล้วเออใช่ว่ะเออใช่ใช่ใช่จริงด้วยลุงพลพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยตามชวนกันเข้าเดินต่อไปและมันเป็นเวลาที่ตะวันโรยแสงลงมาแล้วผู้ชายหนุ่มทั้ง3 คนก็คือว่าสันดำแล้วก็บอยเดินกันมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ชายป่าโปร่งลักษณะคล้ายๆต้นกาบปูขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปไกลรอบทิศทางแต่ลักษณะใบไม่ใช่ต้นกาบปูต้นไม้ประหลาดต้นนี้ตามกิ่งก้านสาขาที่ยืนยาวออกไปนั้นกลับมีแต่รังผึ้งอยู่เต็มไปหมดนับเป็น10 รังขนาดใหญ่ทั้งนั้นทางด้านที่ตอนออกของต้นไม้นั้นเป็นผาหินเตี้ยๆและก็มีหุบเหวเล็กๆกั้นระหว่างต้นไม้กับเหวส่วนทางทิศตะวันตกที่พวกวสันเดินมานั้นเป็นลูกเนินที่ลาดลงกลางหุบเหวนั้นเป็นลำธารน้ำไหลรินมองเห็นลงไปลิบๆไม่ถึงกับสูงมากนักแต่ก็ยากที่จะลงไปหมู่นกนานาพันธุ์บินขึ้นบินลงระหว่างลำธารกับเบื้องบนยังมีพวกผึ้งที่ออกไปหาอาหารบินเข้าบินออกวักไวเหมือนเครื่องบินที่กำลังเข้าออกสนามบินทั้ง3 คนหยุดแงนหน้าดูวสันต์พูดว่าถ้าว่าเราหยุดตีผึ้งตรงนี้ดีไหมวะดูแล้วที่สอดน้ำผึ้งไว้น่ะพวกเราคงจะหาทางไปเอาอยากแล้วล่ะน่าจะต้องอ้อมไปอีกฝากเขาเลยทีเดียวแหละใช่ใช่นำว่าคงยากที่จะไปเอาอีกแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเพราะว่าข่าวสารของเราน่ะมันมีถึงแค่มื้อพรุ่งนี้เช้าแค่นั้นเองน่ะแต่ว่าของพวกนั้นน่ะคงต้องทิ้งไว้ก่อนข้าพอจะจำทางได้ถ้าตั้งต้นจากตีนเขานางนอนนะดำบอกพวกเครื่องมือก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอีกอย่างอุปกรณ์สำรองก็ยังมีอยู่ที่บอยไม่ใช่ไหมดำหันไปถามบอยเอออุปกรณ์สำรองน่ะอยู่ที่ข้าอยู่ครบหมดเลยบอยบอกออกมางั้นก็ดีแล้วล่ะเราจะตีพึ่งกันตรงนี้แหละเดี๋ยวพวกเรารอให้อาทิตย์ตกดินซะก่อนก็แล้วกันว่าสันว่าตอนนี้น่ะเรามาเตรียมพร้อมแล้วก็มาเตรียมของกันก่อนว่ะว่าแล้ววสันต์ก็ปลดกระเป๋าเป้บนหลังของบอยออกมาเขาค่อยๆล้วงลากเอากล่องสังกะสีที่ถูกทำให้แบนออกมากล่องหนึ่งขนาดเท่าปี๊บกล่องนี้จะเจาะรูรอบๆและเมื่อนำมาตั้งแล้วก็จะสามารถปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมได้อย่างง่ายดายยังมีต้นมะละกอแห้งแล้วก็เปลือกมะพร้าวแห้งติดเตรียมสำรองไว้อยู่ในเป้ถูกนำมาใช้ในรอบนี้พร้อมด้วยทานอีกจำนวนหนึ่งส่วนดำนั้นก็เดินหาไม้ที่จะทำคบไฟก็เดินหาไม้ที่ตายเองเพื่อที่จะเอามาทำในส่วนของด้ามของคบไฟโดยต้องเอามาผ่าแล้วก็มัดเข้ากับปลายไม้อีกท่อนซึ่งยาวรวมๆกันแล้วประมาณ1 วาเห็นจะได้
โอ้มันเป็นพวกผึ่งดาทั้งนั้นเลยนี่ว่าดำบอกกับบอยพร้อมกับแงนหน้ามองอย่างพินิจพิเคราะห์ใช่ใช่บอยพูดดูสิรังรวมร้อยเลยนะถ้าเป็นพวกผึ่งหลวงน่ะคงจะไม่ทำรังรวมกันมากขนาดนี้หรอกอย่างเก่งสุดก็สี่ห้ารังก็ดีเหมือนกันมันไม่สูงมากลูกพลอยของเราก็ซ่อนไว้รวมกับน้ำผึ้งที่เก่านั่นแหละเสียดายจริงเพราะอีผีนางตะเคียนแท้ๆบอยบ่นเฮ้ยช่างมันเถอะเราค่อยกลับมาเอารอบหน้าก็ได้เชื่อข้าเราจะกลับมาอีกเขานี้น่ะผึ้งชุมจริงๆรอบนี้เราจะเอาไปเท่าที่พอจะเอาไปได้ก็พอส่วนลูกพลอยที่ซ่อนไว้น่ะมันอยู่ในกระสอบอีกทีไม่ใช่หรือไม่ใช่ว่าปลวกกินมันหมดเลยนะเวลากลับมาอีกรอบว่าสันอดเป็นห่วงไม่ได้ปลวกคงยังกินไม่หมดหรอกคงไม่กินง่ายๆหรอกลูกพลอยของเราน่ะทำจากไม้ไผ่สีสุกแก่จัดทั้งหนาทั้งแข็งแต่ก่อนที่จะนำไปใช้น่ะเขาเอาไปแช่น้ำคลองตั้งหลายวันทำเสร็จแล้วนะยังรมควันเป็นเดือนเองไม่ต้องห่วงปลวกไม่ได้กินมันหรอกดำบอกอย่างมั่นใจตระกูลของดำชำนาญเรื่องลูกทอยและก็การตอกทอยซึ่งนับวันจะหาคนทำได้ยากเพราะว่าการตอกทอยนั้นต้องมีคาถากำกับและคนที่รู้ทั้งหมู่บ้านก็มีแค่พ่อของดำและก็ดำแค่สองคนแค่นั้นเองนี่ถ้าไม่มีทอยถ้างั้นพวกเราต้องไปหาตัดไม้ไผ่ลำยาวๆมาทำบันไดชั่วคราวก่อนนะสัก 3-4 ลำก็น่าจะพอเวลายังพอเหลืออยู่นะวสันต์ว่าและเมื่อการทำบันไดที่ผูกแนบกับลำต้นของต้นพึ่งเสร็จแล้วนั้นเวลาก็มืดค่ำลงพอดีแต่ว่ายังพอมองเห็นรำไรอยู่บ้างและขณะที่ทั้งหมดกำลังนั่งพักเหนื่อยเตรียมที่จะขึ้นต้นไม้นั้นดำก็ยกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบพรางกระซิบบอกมีเสียงเดินของอะไรบางอย่างแหวกทางมาวะมาทางนี้น่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ระวังระวังหน่อยพวกเราถ้าว่าเราหลบข้างคนไม้ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมปืนให้พร้อมอย่าพึ่งยิงจนกว่าข้าจะให้สัญญาณดำสั่งพร้อมกับช่วยกันพากันแอบกับใต้คนไม้เสียงแหวกป่าพร้อมเสียงพึมพำดังแว่วมาเรื่อยๆทุกคนต่างก็คิดเป็นอย่างเดียวกันว่าน่าจะเป็นหมีมาหาน้ำผึ้งกินแน่แล้วแต่ว่าพอใกล้เข้ามาสิ่งที่ทุกคนแปลกใจก็คือมีแสงสว่างวับแวมตรงออกมาด้วยพร้อมด้วยเสียงพูดคุยเฮ้ยคนคนนี่ว่าพวกไหนกันวะนี่ผู้สารอุทานพลางลดปืนลงก็ค่อยแอบดูอยู่เงียบๆเห็นเมื่อร่างสองร่างโผล่ออกมาจากเหลี่ยมมุมของพุ่มไม้ว่าสันที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อุทานออกมาเสียงดังลุงพลลุงเชิดวงข้าวมือค่ำวันนั้นช่างอร่อยอร่อยและมีรสชาติมากขึ้นอย่างมากมายเมื่อคนทั้งสองกลุ่มในที่สุดก็ได้มาเจอกันโดยบังเอิญก็ว่าได้รู้โดยการนำทางของเจ้าข้างข่าวก็ว่าได้เช่นกันทั้งสองกลุ่มพลัดกันเล่าเรื่องราวของตนเองให้อีกฝ่ายฟังซึ่งต่างก็ฟังกันอย่างตั้งใจและก็ตื่นเต้นสนุกสนานประสานไปด้วยความเศร้าเป็นบางครั้งเอาละพวกเราเดี๋ยวหยิบแล้วเตรียมตัวตีพึ่งกันดีกว่านะดำเอ่ยขึ้นกลางวงข้าวมีอะไรลุงช่วยก็บอกได้เลยนะลุงพลว่าอ๋อไม่ต้องหรอกครับลุงแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับลุงคอยช่วยระวังข้างล่างก็ดีเหมือนกันนะครับแค่นั้นแหละผมรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ว่าสันบอกนางเหลียวมองรอบๆสถานที่อย่างไม่ไว้วางใจลุงพลเองแกก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันรวมทั้งลุงเชิดแต่ไม่อยากให้ทุกคนตื่นกลัวก็เลยไม่พูดอะไรออกมาแต่คอยระวังอยู่ตลอดเวลาแต่หลังจากนั่งสูบยากันพอได้เวลาแล้วดำก็ให้สัญญาณพรรคพวกเตรียมตัวจุดคบไฟแล้วก็ติดไฟในกล่องที่เตรียมไว้บอยไปตัดต้นกล้วยป่ามาแล้วก็สับเป็นชิ้นๆ
ไว้โปะบนกองไฟที่อยู่ในกล่องที่ทำคล้ายปี๊บซึ่งเมื่อโปะทับลงไปบนเปลือกมะพร้าวมันก็จะเกิดควันมากยิ่งขึ้นเอาละบอยเองขึ้นไปก่อนนะไปผูกเชือกไว้เตรียมมาหย่อนน้ำผึ้งนะเออแล้ววสันน่ะแกเตรียมภาชนะไว้ใส่น้ำผึ้งหรือยังดำถามอย่างรอบคอบเตรียมแล้วเพื่อนเตรียมแล้วชั่วโมงนี้น่ะมันต้องใช้กระบอกไม้ไผ่แทนไปก่อนว่ะพวกถุงพวกปี๊บเราทิ้งไว้ตรงที่ซ่อนน้ำผึ้งหมดเลยใช่ดำอุทานเบาๆอย่างนึกขึ้นได้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกระบอกไม้ไผ่ก็พอใช้ได้ว่ะเอาละบอยโอกาสทำพิธีเสร็จนะเองขึ้นไปเลยพอผูกเชือกเสร็จเองส่งสัญญาณเดี๋ยวข้าขึ้นไปช่วยเอาตามนั้นนะส่วนวสันยังอยู่ข้างล่างคอยรับน้ำผึ้งแล้วก็เตรียมคบไฟสำรองไว้นะน้ำสั่งอย่างเป็นการเป็นงานที่เบิกป่าขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและบุญบานขอแบ่งน้ำผึ้งว่าถ้าขึ้นไปแล้วตีผึ้งสำเร็จไม่มีอันตรายจะแบ่งน้ำผึ้งให้ส่วนหนึ่งและเมื่อลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จะแบ่งให้อีกส่วนหนึ่งนี่เป็นธรรมเนียมที่นักตีผึ้งมืออาชีพก็ทำกันคือต้องปลอดภัยทั้งขึ้นและลงนั่นแหละถึงจะแบ่งน้ำผึ้งให้เจ้าป่าเจ้าเขาพอดำให้สัญญาณบอยก็ขึ้นบันไดที่ทำไว้ก่อนแล้วช่วงบ่ายแก่ๆตอนนี้เป็นเวลาราตรีการเต็มทีบรรยากาศป่ารอบตัวระงมไปด้วยเสียงจักจั่นเรไรและรองในเสกแซ่ไปหมดผีเสื้อราตรีเริ่มปรากฏให้เห็นแมงเม่าใหญ่พลูออกมาจากจอมปลวกไกลๆไม่ขาดสายนับเป็นหมื่นหมื่นตัวเป็นสัญญาณบอกถึงฝนที่คงจะตกในไม่ช้าทำไมคืนนี้ก็คงรุ่งสางนี้ลุงพลกับลุงเชิดกำลังง่วนอยู่กับการตัดไม้สำหรับทำไม้คานไว้หาบหามน้ำผึ้งซึ่งต้องเลือกไม้ที่ลงตัวพอดีบนหาบจะได้ไม่เหนื่อยเร็วและไม่เจ็บบ่ามากเวลาวางหาบลงบนบ่าบอยปีนขึ้นไปเรื่อยๆทางบันไดเตียวของเขามีมีดเดินป่าและเชือกพันรอบเตียวมีเป้ที่ใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมคล้ายปี๊บไว้รมควันพึ่งส่วนคบเพลิงสำหรับรมอีกอันยังอยู่ที่ดำที่จะปีนขึ้นไปสมทบบอยปีนขึ้นไปถึงคาคบแรกแล้วก็ลงมือผูกเชือกสำหรับทำชักรอกไว้ส่งลงเขาก้มลงผูกอย่างคล่องแคล่วพอผูกเสร็จเงยหน้าขึ้นเพื่อจะสำรวจรอบๆแล้วบอยก็ต้องสะดุ้งสุดตัวแทบจะช็อกแทบปล่อยมือให้หลุดจากการจับกิ่งไม้ด้วยความตกใจบนขาครบเหนือหัวเขาขึ้นไปนั้นร่างอินทรสตรีนางหนึ่งหนุ่มหุ่นผ้าสีดำล้วนในตาเขียวปัดที่หัวของนางทัดดอกลันทมผมยาวลงมาคลุมถึงหัวเข่านางนั่งจ้องมองเขาอยู่อย่างประสงค์ร้ายต้องเสียงหลงแข่งกับเสียงเรียดลิงเรไรโอ้โหพี่ผีบอยร้องแค่นั้นบอกว่ามีดเดินป่าที่เหน็บเอวออกมาถือในมือเพราะบริกรรมคาถาทารณปริศบทที่ว่าตัสสะกายเณวิสังนกเมยะอุตเกนะจนถึงมนุษย์เสหิอมนุษย์เสหิในหญิงสกาแล้วปอพรวดลงบนมีดวางปักมีดลงบนคบไม้ไกลๆทันทีปรี๊ดเสียงกรีดร้องก้องป่าได้ยินกันทั่วทุกคนเสียงนั้นนางด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตแค้นทางเสียงเป็นเสียงคำรามหนักๆย่างพยาบาทบอยถือโอกาสนั้นรีบไต่ลงจากต้นไม้ทันทีก็บอกดำเลยเกือบไปว่าถ้าเกือบช็อกเมื่อกี้น่ะอยู่ๆก็เหลือไปเห็นมันจ้องจะเล่นงานข้าอยู่ในตาเขียวปัดเลยดำเอ้ยบอยบอกเสียงสั่นๆที่ยังเสียวไม่หายดีนะที่ข้าเองก็พอจะมีวิชาติดตัวอยู่บ้างแม้ไม่มากนะแต่ก็พอได้บ้างเลยวะนั่นตัวยามฉุกเฉินน่ะดีว่าดีมากเลยแสดงให้เห็นแล้วว่าคาถาของเองน่ะมันชะงัดจริงๆเป็นสวดเพื่อคาถาธารณปริศใช่ไหมวะ
ดีเอแล้วอมัดเข็มขังเสียดายที่เองน่ะเรียนมาไม่มากก็เสียดายจริงๆเอาละพวกเราเสียเลิกแล้วดําว่าก็หันหน้าไปทางลุงพลกับลุงเชิดทางปรึกษาเราเอาไงดีลุงจะบอกข้าหน่อยดูท่าทีแล้วมันแรงเอาการอยู่นาใช่แรงมากลุงมันนั่งรออยู่บนต้นไม้ตั้งที่ได้ขอกับจ่าป่าเจ้าเขาแล้วน่ะมันต้องแรงอยู่แล้วแหละไม่รู้มันมาจากไหนรู้ว่ามันสถิตอยู่บริเวณนี้ลุงเชิดพูดพลางว่าดำเองเรียกพวกเรามารวมกลุ่มกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้าจะทำพิธีแม่น้ำอาคมแล้วก็ตอกตะปูอาคมลุงเชิดบอกแล้วนั่งลงหลับตานึกถึงครูบาอาจารย์ทางบริกรรมคาถาปลุกเสกน้ำในกระบอกเบื้องหน้าเสร็จแล้วแกทำเหมือนเดิมคือขีดเส้นรอบๆที่อยู่เป็นวงกลมใหญ่พลางรดน้ำตามหลังไปด้วยจากนั้นลุงเชิดตอกตะปูอาคมทำเป็นหลักมนทั้งสี่ทิศถัดออกไปจากแม่น้ำมนนั่นก็แสดงว่าหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลเข้ามาต้องผ่านตะปูอาคมเข้ามาก่อนแล้วก็ผ่านแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเป็นกำแพงมนนั่นถึงจะสามารถเข้าถึงตัวมนุษย์ทั้ง5คนได้มันหายไปไหนแล้วดำลุงพลถามดำเบาๆก็คงจะอยู่แถวนี้แหละครับลุงหรืออาจจะยังแอบอยู่บนต้นพึ่งน้อยแน่อยู่ๆก็มาหลอกมาหลอนเดี๋ยวจะเห็นดีกันแน่ดำพูดอย่างโมโหหมูเขาจะหามดันเอาคานมาสอดดำพูดเป็นสำนวนโบราณซึ่งหมายถึงว่าคนกำลังจะทำอะไรสักอย่างแล้วโดนขัดขวางนั่นเองตกลงคณะตีพึ่งบัดนี้ต้องมานั่งจับเจ้ากันอยู่ในวงพิธีผิดแผนไปเสียหมดสิ้นเพราะโดนผีป่าหลอกหลอนเล่นงานตั้งแต่หัวค่ำลุงเชิดทำพิธีสะกดวิญญาณเรียกผีตนนั้นปกติลุงเชิดแทบจะไม่ทำพิธีนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปแต่เหตุการณ์ที่ทุกคนกำลังจะตีพึ่งและได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วแต่โดนขัดขวางแบบนี้ก็ต้องกำจัดเหตุการณ์แบบนี้ให้หมดไปหรือว่าให้จบลงให้ไวที่สุดจะได้ตีพึ่งกันต่อซึ่งก็มีทางเดียวก็คือเรียกผีตนนั้นมาและบัดเดียวนั้นอากาศที่สงบนิ่งปกติอยู่กลับก็เกิดแปรเปลี่ยนเป็นวิปริตทั้งลมทั้งฝนอยู่ๆก็พัดโหมกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีคุยวสันและเพื่อนๆทำท่าจะขยับออกจากวงมนที่ขีดไว้เพราะฝนกระหน่ำลงมาเรื่อยๆแต่ลุงพลคว้าข้อมือไว้และร้องห้ามเฮ้ยอย่าออกไปเด็ดขาดทำให้ยากตายมีขณะที่ลุงเชิดหลับตาทำพิธีอย่างไม่สนใจฝนฟ้าเปรี้ยงเสียงอัศนีบาดฟาดเปรี้ยงกับกิ่งไม้ใหญ่ของต้นพึ่งขาสะบั้นทันทีเหมือนโดนมือยักษ์จับเหวี่ยงกิ่งใหญ่กระเด็นลอยละลิ้วมาทางคณะที่นั่งรวมกันอยู่อย่างเฉียดฉิวไปพอประมาณทำเอาทุกคนนั่งไม่เป็นสุขเองจะทำอะไรก็รีบทำกันซิว่าเชิดลุงพลเด้งแล้วลุงเชิดซึ่งเอาแต่นั่งหลับตาลุงเชิดก็ค่อยลืมตาลางล้วงเอาของสิ่งหนึ่งขึ้นมาแกกำไว้ในมือพร้อมตะโกนเสียงดังมะอะอุแล้วขว้างของสิ่งนั้นขึ้นไปบนอากาศและแทบจะทันทีทันใดนั้นที่ของสิ่งนั้นออกจากมืออากาศที่เลวร้ายค่อยๆกลับกลายเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมไม่มีคลาวฝนไม่มีคลาวลมบริเวณรอบๆที่ดูเหมือนจะฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนั้นกลับแห้งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเสื้อผ้าของคนทั้ง5ที่เปียกโชกนั้นก็กลับแห้งสนิทเหมือนเดิมเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะนี่บอยอุทานพ่อเองอย่าแปลกใจเลยดำบอกมันเป็นสิ่งลวงตาที่นางผีมันสำแดงเดชน่ะน่ากลัววิ่งออกนอกบริเวณเหตุมนเนี่ยเป็นได้เสร็จมันแน่เองอยู่นิ่งๆเดี๋ยวลุงเชิดแกคงเอาอยู่ดำบอกนางจ้องมองดูลุงเชิดที่บัดนี้
ตัวค่อยๆสั่นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดก็สั่นไปทั้งร่างมันถูกลิงล้มนะลุงพลบอกกับเด็กๆใช่แล้วบัดนี้ร่างของลุงเชิดกำลังทำท่าทำทางเหมือนกับลิงดูลุกลิกลุกลี้ลุกลนและฉับพลันนั้นแกกระโดดออกจากวงและกระโจนตรงไปยังต้นพึ่งหรือต้นไม้ที่พึ่งจับทำรังทันทีโดยที่ทุกคนจะห้ามปรามและคว้าตัวแกไว้ไม่ทันซะแล้วร่างของลุงเชิดกระโดดปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างคล่องแคล่วและเหลือเชื่อแกปีนขึ้นไปสูงเรื่อยๆและบัดดลแกได้ทำการต่อสู้กับอะไรบางอย่างบนต้นไม้นั้นที่พวกมนุษย์สี่คนด้านล่างมองไม่เห็นเห็นแต่แกเตะทีบปลายมือเท้าไปมาพร้อมร้องเจี๊ยกจากเป็นพลวันมีอยู่ช่วงหนึ่งร่างของแกลอยละลิ่วดูเหมือนจะโดนอะไรบางอย่างยันลอยกระเด็นแทบจะตกต้นไม้แต่มือที่เหนียวเป็นตีนพวกแกจับคว้ากิ่งไม้ไว้ได้พร้อมหวนตัวกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีอาการตื่นกลัวนั้นแล้วดูเหมือนลุงเชิดจะใช้ปากกัดขย่ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอากาศมีเสียงหวีดร้องกรี๊ดแล้วร่างของลุงเชิดก็เหมือนถูกทีบกระเด็นอีกรอบหนึ่งคราวนี้ร่างร่วงลงมาถึงคาคุกเบื้องล่างจากนั้นลิงลมในร่างเชิดก็ไต่ลงมายังเบื้องล่างแล้ววิ่งเข้ามาในวงบนที่ขีดไว้ร่างของแกสั่นเทิมและค่อยๆหยุดสั่นวนสักพักก็เป็นปกติเชิดเชิดเป็นไงบ้างลุงพลเรียกและรอดูอยู่ครู่หนึ่งแกจึงเอื้อมมือไปเขย่าลุงเชิดลุงเชิดค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูคนทั้งหมดแกนิ่งอยู่สักครู่แล้วจึงบอกว่าสู้ไม่ได้วะลิงลมกระโดนทีบสองครั้งจนต้องถอยแต่ว่ามันก็เจ็บไปเหมือนกันลุงเชิดบอกนี่ลุงหมายถึงวสันต์พูดใช่ลุงเชิดชิงตอบหมายถึงผีป่าตนนั้นน่ะมันแรงจริงๆน่าจะไม่ใช่ผีธรรมดาซะแล้วปกตินะเจอลิงลมกลับไปต้องถอยแล้วถ้าเป็นผีทั่วไปนะแต่ว่านี่มันสู้ขาดใจเหมือนกันแต่พวกเองไม่ต้องกลัวหรอกนะนี่แค่ยกแรกแค่นั้นพวกเองนะก็มีวิชากันทุกคนจะกลัวอะไรวะยังไงต้องเอาให้อยู่มันจะได้ไม่เที่ยวระรานใครอีกลุงเชิดพูดนางทำท่าจะมวนยาสูบแต่วสันต์รีบยื่นบุหรี่ให้แกซะก่อนลุงเอานี่ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามวนแล้วลุงคิดว่าจะเอายังไงต่อวสันต์ถามลุงเชิดอัดควันบุหรี่เข้าปอดหนักๆพลางหันไปถามดำกี่โมงกี่ยามแล้ววะดำจะสี่ทุ่มแล้วลุงบอยตอบแทนฮะนี่จะสี่ทุ่มแล้วหรือเราเสียเวลาไปมากแล้วถ้างั้นเดี๋ยวต้องจัดการให้เด็ดขาดไปเลยว่าแล้วลุงเชิดหลับตาเข้าสมาธิภาวนาเสียงแกท่องบนพึมพำจากช้าเป็นไวขึ้นไวขึ้นและทันใดนั้นเองร่างของสตรีนางหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของทุกคนเป็นผู้หญิงรูปร่างอ้วนดำอายุราว30กว่าใบหน้าทะมึงถึงไปที่หูก็ทัดดอกแหลมทุ่มก้าวเดินมาจากราวป่าลินเหวตัวของนางสูงใหญ่ปานยักษ์ปักลันเปรียบได้กับตึก3ชั้นพวกเองอยู่นิ่งๆอย่าวิ่งนะลุงเชิดรีบบอกมันเข้ามาไม่ได้หรอกอย่าขาดสติเด็ดขาดใครออกไปจากวงที่ข้าทำไว้ข้าไปรับผิดชอบใดๆนะโว้ยลุงเชิดรีบบอกพร้อมล้วงมือเข้าไปในย่ามประจำตัวหยิบเอาของสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนแรกลุงพลเดาเอาว่าคงจะเป็นหุ่นพยนต์ตัวเดิมที่สู้กับผีจักระแต่ว่าแกคิดผิดเพราะว่าสิ่งที่ลุงเชิดหยิบออกมานั้นมันคือว่านชนิดหนึ่งสีดำๆขาวๆลุงเชิดเอาว่านนั้นใส่ฝ่ามือพรางภาวนาว่า
อสังวิสุโรปูชาผู้พระพร้อมกับโยนว่านนั้นก็ใส่นามผียักษ์ตัวนั้นทันทีและบัดเดียวนั้นเองว่านนั้นได้พลันเปล่งประกายแสงระยิบระยับและแลดูวาววับงามตาเมื่อนางยักษ์เดินเข้ามาใกล้หัวว่านนั้นพลันลอยขึ้นตรงไปที่ร่างของนางยักษ์พร้อมเปลี่ยนเป็นเชือกยักษ์รัดร้อยร่างของนางผีทันทีนางผียักษ์สะดุ้งสุดตัวด้วยไม่ได้ระวังตัวนางเผลอร้องด้วยความเกลียดกราดและเริ่มเจ็บแต่ตอนนี้ช่วงแขนทั้งสองโดนรัดจนขยับไม่ได้แล้วผีนางยักษ์สะบัดอย่างแรงแต่ว่าดูเหมือนยิ่งดิ้นเชือกนั้นกลับยิ่งรัดเข้าไปเรื่อยๆนางล้มคลิ้งลงกับพื้นดิ้นพลาดใช้เท้าเตะถีบไปมาปากกลดาสาบแช่งดูไปไม่ผิดกับมนุษย์เราดีๆนี่เองไอ้พวกระยำข้ามาบุกรุกที่อยู่ของกูแล้วยังทำร้ายกูอีกเชือกแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้มากหรอกพวกมึงอย่าเพิ่งดีใจฮ่าฮ่าฮ่าผียักษ์พูดพร้อมหัวเราะอย่างคลุ้มคลั่งพร้อมทั้งดิ้นรนอย่างแรงและทันใดนั่นเองร่างของนางก็ค่อยเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนตัวหลวมจากเชือกประวัติตัวเล็กลงเหลือเท่ากับใส่เดือนเป็นแทบจะมองไม่เห็นในขณะเป็นวานประหลาดที่กลายเป็นเชือกยังมีขนาดเท่าเดิมทางผียักษ์ค่อยๆกลับร่างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าเดิมทางแผดเสียงหัวเราะอย่างผู้มีชัยทางของเล่นของพวกแกมีเท่านี้หรือวะทีนี้ลองดูข้าบ้างและโดยไม่คาดคิดทางเอามือยักษ์วาดตบที่รังผึ้งทั้งหมดที่อยู่บนคาคบทันทีพึ่งที่กำลังทำรังอยู่ราวๆเกือบหลายสิบรังนั้นแตกหืออย่างโกรธจัดและเกลียดกราดมันบินวนอย่างไม่รู้ทิศทางเพราะเป็นเวลากลางคืนในขณะอีกฝั่งลุงเชิดซึ่งเห็นเหตุการณ์ตลอดถึงกับตกตะลึงอย่างคาดไม่ถึงไปตามๆกันนำซึ่งสติดีกว่าคนอื่นรีบบอกพรรคพวกนัดไฟดับไฟก่อนเร็วแล้วก็อย่าเพิ่งถามอะไรและโคมไฟขนาดใหญ่ที่ถูกติดให้ความสว่างถูกดับวูบลงทันใดดำไม่รอช้ารีบเอาไฟฉายและคบไฟที่ดับแล้ววิ่งออกจากวงมนไปอีกทางหนึ่งหากจากพรรคพวกราว200เมตรโดยที่นางยักษ์ไม่ทันได้เห็นเราหันไปตบทำลายรังผึ้งอยู่ดำรีบปิดไฟที่คบและเปิดไฟฉายทิ้งไว้และรีบวิ่งกลับมาเข้าวงมนอย่างทันเหตุการณ์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่นางยักษ์ได้หันหน้ามาเห็นพอดีนางกรีดเสียงด้วยความโมโหที่ไม่ทันเห็นที่ดำออกมาดำหัวเราะกากพลางพูดแกมันผีโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮ่าฮ่านางผียักษ์ยิ่งคลุ้มคลั่งใหญ่ที่โดนเยาะเย้ยมันตรงมายังวงหลักบุญเรื่อยๆนี่แกเอาคบไฟไปจุดทำไมตรงนั้นวะวสันต์ถามเพื่อนอ้อดำมันเอาไปจุดไอ้พึ่งตรงไปตรงนั้นยังไงล่ะเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่สว่างผาดคำฝูงพึ่งนับสิบนับร้อยนับพันนับหมื่นตัวพอมุ่งตรงไปหาแสงไฟเพราะว่ามองเห็นเป็นความสว่างหนึ่งเดียวกับการราตรีอันมืดมิดมองเห็นฝูงผึ้งเหล่านั้นแล้วถึงกับใจหายวาบนี่ถ้าดำไม่วิ่งเอาคบไฟออกไปก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหลืออีกแค่10เมตรนางปีศาจยักษ์พอจะถึงแดนอาคมที่ลุงเชิดทำไว้นางผีร้ายก้าวเท้าเข้ามาทันทีและพรันที่เท้าของมันก้าวข้ามมานั้นนางผียักษ์เขาแผดเสียงร้องอย่างโหยหวนเหมือนบาดเจ็บสาหัส
นางก้มลงมองขาของตัวเองข้างที่ก้าวข้ามมาบัดนี้มันขาดเป็นสองท่อนออกจากกันเหมือนโดนของที่คมที่สุดฟันนางแผลร้องอย่างน่าเวทนาดิ้นเกลือกกลิ้งไปมาเท้าที่เหลืออีกข้างของนางทิพยันเข้ากับต้นพึ่งมันทำให้พึ่งที่หลงเหลืออยู่แล้วก็หวงรังแล้วก็บินวนเวียนอยู่ณที่นั้นกางตรงเข้าไปหากลุ่มลุมทำร้ายนางปล่อยตีกันที่เท้าของนางทันทีโอ้ยเสียงร้องของนางปียักษ์ดังไม่ขาดระยะไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้แล้วนี่เป็นเพราะนางทำตัวของนางเองโดยการทำร้ายรังผึ้งกรรมโดยตามสนองนางอย่างฉับพลันทันใดรวดเร็วจริงๆตอนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นพรานสิ่งหนึ่งก็พรานปรากฏขึ้นสีเหลืองอารามของรัศมีบางอย่างปรากฏขึ้นระหว่างนางผียักษ์กับพวกมนุษย์มันทำให้ผีนางยักษ์ที่กำลังทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและความโกรธหยุดชะงักลงทันทีเหมือนสวิตช์ไฟที่โดนปิดท่านอาจารย์ปัญญาลุงเชิดและลุงพลอุทานออกมาเสียงดังอย่างตื่นเต้นและคนแปลกใจท่านอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์จริงๆด้วยท่านมาช่วยแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยแล้วสาธุลุงพลและลุงเชิดละลำละลักพูดทำเอาสามคนคือวสันต์ดำและก็บอยถึงกำงงเป็นไก่ตาแตกอะไรกันลุงลุงรู้จักพระนั้นหรือท่านอยู่ที่ไหนกันวสันต์ถามอย่างสงสัยอ๋อท่านเป็นพระธุดงค์ที่เราพบท่านกลางป่าเมื่อวานนี้เองท่านตามมาช่วยเราแล้วลุงพลบอกอย่างดีใจเหมือนคนที่ขาดน้ำแล้วเจอแหล่งน้ำหยุดก่อนเถอะโยมเอ้ยท่านอาจารย์ปัญญาเอ่ยกับผีป่านางยักษ์ตนนั้นด้วยความเมตตาหยุดก่อเวรเพิ่มหยุดเติมความบาปไว้แค่นี้เถอะโยมอะไรที่มันแล้วมาน่ะอย่าได้เก็บมาคิดอย่าติดในความพยาบาทเลยโยมเอ้ยสิ่งของทั้งหลายสมบัติทั้งปวงมันไม่ใช่ของเราโยมละจากภพนี้ไปแล้วทุกอย่างก็อยู่เบื้องหลังเป็นอดีตทั้งหมดแหละโยมเอ้ยพึ่งทั้งหลายที่โยมหวงนักหวงหนามันก็ไม่ได้เป็นของโยมหรือว่าเป็นของใครๆมันเป็นของธรรมชาติเป็นของแผ่นดินโยมมนุษย์ทั้ง5คนก็เช่นเดียวกันหยุดก่อบาปเพิ่มหยุดเติมเวลาได้แล้วนะอาตมาขอบิณฑบาตทั้ง2ฝ่ายนะโยมนางผียักษ์หยุดฟังอย่างนิ่งสงบน้ำตาไหลอาบแก้มทั้งสองเพราะโดยที่จริงแล้วนางผีร้ายตนนี้เป็นนางฟ้าที่ถูกสาปลงมาให้เฝ้าเขาลูกนี้เพราะทำผิดกฎเบื้องบนดังนั้นเนื้อแท้ของนางก็คือมีใจอันเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างในสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์นางผียักษ์พูดอย่างนอบน้อมพร้อมพนมมือไหว้ลูกขอละเลิกความหลงผิดความอาฆาตพยาบาททั้งปวงความหลงยึดติดในสิ่งของทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้ลูกขอถวายเป็นเครื่องบูชาต่อพระคุณเจ้าเจ้าข้านางพูดด้วยความอิ่มเอมสาธุดีแล้วล่ะโยมเอ้ยเนื้อแท้ของโยมเป็นอย่างไรอาตมารู้ดีกุศลบุญครั้งนี้จะทำให้โยมจะกลับขึ้นไปอยู่ยังที่เดิมของโยมนะโยมนะส่วนโยมทั้ง5คนขอให้ละขอให้เลิกอกุศลกรรมเสียนะโยมถ้ายังเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ก็ทำให้มันบรรเทาเบาบางลงไปเรื่อยๆค่อยๆละค่อยๆเลิกนะโยมและจงหยุดก่อเวรกับนางยักษ์ซะท่านอาจารย์ปัญญากล่าวกับพวกลุงเชิดด้วยความเมตตาสาธุครับท่านอาจารย์ที่ได้ตามมาสงเคราะห์พวกกระผมว่าแต่ว่าท่านอาจารย์มาได้อย่างไรครับ
ลุงพลถามอย่างงงๆไม่รู้ว่าถามคำถามโง่ๆออกไปได้อย่างไรท่านอาจารย์ปัญญาไม่ตอบท่านยิ้มน้อยๆพลางกล่าวเอาละโยมหมดเรื่องแล้วทั้งสองหมู่เราตั้งใจรับพรเราจะให้พรพวกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขจงมีชีวิตที่ยืนยาวและไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วท่านก็สวดเป็นภาษาบาลีให้พรยาวยืดทั้งผีทั้งคนต่างอยู่ในอาการนอบน้อมและสำรวมและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเหมือนข้าวที่คอยฝนมันเป็นเวลาดึกมากแล้วท่านอาจารย์ปัญญาได้จากไปแล้วเหมือนตอนที่ท่านมาปรากฏตัวก็คือท่านได้หายไปเฉยๆส่วนนางผียักษ์นั้นก็ได้หายไปแล้วเช่นกันดังนั้นจึงยังคงเหลือแต่พวกมนุษย์เท่านั้นที่ยังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่อย่างมีความสุขพวกเราต้องขอบคุณต่อท่านอาจารย์จริงๆที่ได้มาช่วยเหลือพวกเราทั้งลุงเชิดและดำต่างก็พูดแบบนั้นถ้าไม่มีท่านเหตุการณ์วันนี้น่ะไม่รู้จะจบลงแบบไหนเมื่อสันเอ่ยขึ้นบ้างก็นั่นน่ะสินับว่าเป็นโชคดีของเราทั้งสองฝ่ายนั่นแหละลุงฝนว่าบ้างเออแล้วรังพึ่งล่ะลุงบอยถามคงจบหมดแล้วล่ะเพื่อนเอ้ยนางผีเอามือปัดพังเละหมดเลยเองก็เห็นกับตาว่าถึงยังอยู่นะท่านอาจารย์ก็ได้ร้องขอให้ละเลิกแล้วเองไม่เข้าใจหรือไงท่านไม่บอกตรงๆแต่ท่านก็พูดให้เข้าใจนะท่านทำให้พวกเราตาสว่างเอาละพวกเราต่อไปนะเราจะไม่ล่าสัตว์ไปหาน้ำผึ้งอีกแล้วแต่เราจะมีทำบ้างเล็กๆน้อยๆไว้เป็นอาหารแต่ว่าจะไม่ทำเป็นอาชีพแบบนี้อีกเพราะว่าอาชีพหลักของพวกเราก็คือทำสวนยางทำสวนกาแฟเออใช่ต่อไปเราจะทำอย่างที่เองว่านั่นแหละเสียงของสามคนรับขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเวลาเกือบเย็นของอีกวันหมู่บ้านเล็กๆของเขานางนอนแห่งกรุงหยันได้ต้อนรับการกลับมาของชายหนุ่ม3คนที่หายไปในป่าหลายวันก็คือวสันต์ดำและก็บอยส่วนลุงพลได้มากับลุงเชิดแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปแล้วร่างของชายวัยกลางคนที่เดินข้ามบ้านมาอย่างไม่รีบร้อนทำให้โยมโดยหางที่แสนซื่อสัตย์รีบวิ่งกระดิกหางเข้าไปหาพรางเห่าด้วยความดีอกดีใจอย่างที่สุดมันก็ลงเลียกระโดดเลียหน้าเลียมือพร้อมวิ่งวนไปรอบๆตัวลุงเชิดเหมือนจะบอกว่าดีใจอย่างที่สุดป้าสายโผล่ออกมาจากตัวเรือนตะโกนเอ็ดยมโดยว่าขอเธออยมโดยเดี๋ยวพ่อมึงก็สะดุดมึงหกล้มพอดีมึงนี่น่าจะไปอยู่กับนักการเมืองนะเพราะว่ามึงน่ะเลียเก่งเหมือนกันเลยจบบริบูรณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบนะครับหากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและเสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่นะครับหากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยใจเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโปรดเมตตาติดตามเป็นกำลังใจต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ